ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่โซนมอเตอร์ไซค์นะครับในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2023นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวกันแล้วก็มีความน่าสนใจมากๆเลยนะครับเราจะเริ่มจากยี่ห้อนี้ก่อนเลยแลมเบต้าครับนี่ครับ X200 ใหม่สีสันจัดจ้านมากสีเหลืองอันนี้นะครับ X200 เนี่ยเพิ่งเปิดตัวไปจริงๆแล้วเราอาจจะเคยเห็นหน้าตาแบบนี้แล้วใน X300 เพราะว่าจริงๆแล้วบอดี้เหมือนกันนะครับแต่ว่า X200 เนี่ยปรับปรุงให้มีซีซีน้อยลงแล้วก็ราคาถูกลงหลายหมื่นเลยนะครับคันนี้เนี่ยในงานนะเปิดตัวด้วยราคา 129,000 บาทก็เป็นรุ่นที่หลายคนอาจจะจับต้องได้ผมอยู่ที่บูธคาวาซากินะคาวาซากิปีนี้ก็เอารถมาโชว์เยอะแยะเลยแต่ว่ารุ่นนี้โดดเด่นมากมันเป็นรถไฟฟ้านะเป็นจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับเขาไม่โชว์ให้ดู2รุ่นต้องบอกว่าเขาไม่ได้เปิดขายนะครับเอามาโชว์ก่อนอินเทนกับรถไฟฟ้านะครับคันนี้นี่คือ Kawasaki E1 นะเป็น Z E1 ก็จะเป็นทรงแบบ Naked Sport นะครับคันนี้เขาใช้แบตเตอรี่ที่อยู่ตรงนี้แบตเตอรี่อยู่ตรงนี้สามารถวิ่งได้70กิโลนะแล้วก็เขามีโหมดการขับขี่เนี่ย2โหมดก็คือโหมดธรรมดา Eco นะแล้วก็อีกโหมดนึงคือเป็นโหมดแบบ Normal แต่ว่ามันจะมีเหมือนกับเป็นปุ่มเทอร์โบอ่ะปุ่มบูสต์อ่ะมันจะใช้งานคือมันจะเร่งได้ความเร็วสูงสุดคันนี้คือ99กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมันจะเร่งได้ประมาณแค่15วินาทีเท่านั้นคันนี้คือเป็นแนวเนกเก็ตอีกคันนึงเป็นแนวสปอร์ตนะครับนี่เป็นไงคิดดูดิใส่แนวนี้นะครับแต่ว่าเป็นรถไฟฟ้าอันนี้ก็คือ Kawasaki E1 ตอนนี้ก็อยู่ที่บูธไทยแอมนะครับก็ไทยแอมปีนี้มีรถมาโชว์เยอะแยะมากมายแต่รุ่นที่น่าสนใจแล้วก็หลายคนกำลังถามถึงอยู่นั่นก็คือนี่เลยสปีด400นะครับสปีด400ราคาเริ่มต้นที่ 1,500 นะมี2รุ่นแล้วก็อีกรุ่นนึงเป็น 1,700 นะเป็นรุ่นพลัสก็2รุ่นนี้ใช้เครื่องโล 400cc นะครับคันนี้จะเป็นแนวแบบว่าอยู่ในเมืองเท่ๆอยู่ในเมืองขับทางเรียบแต่คันนี้มีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับให้มีความสูงเพิ่มขึ้นประมาณนิ้วหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ล้อที่มันสามารถจะลุยได้เป็นรถที่น่าสนใจมากๆเอาละครับตอนนี้เราอยู่ที่บูธยามาฮ่าเราต้องบอกว่าบูธนี้เนี่ยโหตลาดแตกไปแล้วนะครับเพราะว่าเขามีเปิดตัวรถรุ่นใหม่ก่อนหน้างานนิดเดียวแล้วก็เพียงแค่1ชั่วโมงเนี่ย100คันแรกหมดเกลี้ยงนั่นก็คือนี่เลยครับยามาฮ่า PG1 ทรงที่เป็นแบบเรโทรแบบนี้นะเป็นทรงแบบโมเป็ดแบบนี้น่าสนใจมากๆนะตัวจริงผมบอกเลยว่ามันสวยกว่าในรูปสวยกว่าในรีวิวที่ผมเห็นในทีวีมากเลยอันนี้ราคา 60,000 กว่าบาทแล้วก็รถคันนี้เนี่ยสามารถจะตกแต่งตามสไตล์ที่เราต้องการได้อันนี้สแตนดาร์ดเนาะก็มาเดิมๆเนี่ยเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้ารุ่นตกแต่งนะดูคันนี้เลยตกแต่งมีกาดบางขาบางแขนมีแหลกข้างหลังน่าสนใจมากๆและอย่างหนึ่งเนี่ยเขามีสีให้เลือกเยอะนะครับสีออกน้ำตาลสีนี้ผมชอบมากเลยอ่ะดูลุยมากเรามาถึงคันสุดท้ายแล้วคันที่5นะครับที่ผมจะพาไปจะไม่ไปค่ายนี้ไม่ได้ครับนี่คือค่ายของ Honda แล้วก็คันอยู่ข้างผมนี่คือ NX500 นะครับอันนี้ครับเป็น NX500 สแตนดาร์ดนะมาเวลาแบบซื้อเนี่ยก็จะเป็นทรงประมาณนี้เลยดูไฟหน้าใน LED เขาสวยมากนะแล้วก็จอนี่คุณชอบมาดูจอก่อนจอสีนะครับปกติแล้วจอสีเนี่ยมันจะมีเฉพาะตัวที่เกรดเครื่อง 600cc ขึ้นไปนะตอนนี้ 500cc ก็ได้จอสีแล้วก็ถือว่าเป็นการเอาเทคโนโลยีของรุ่นที่สูงเนี่ยลงมาสู่รุ่นที่ต่ำกว่านะครับเพื่อที่จะให้คนเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายอย่างคันนี้เป็นตัวแต่งมีกาดหน้ามีกาดไฟมีกาดแฮนด์และนี่ก็คือ NX500 นะครับในบูธของ Honda นี่ก็คือ5รุ่นที่เราจะแนะนำกันถ้าอยากจะมาไม่รู้จะดูรุ่นอะไรก็ดูตามเราได้นะครับเป็นรุ่นที่รับรองว่าไม่มีที่ไหนมีแน่นอนเพราะว่าที่นี่คือมอเตอร์เอ็กซ์โปครับ